เรื่องใหญ่กว่านี้เลยนะครับอันที่นี้มาดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่โดยประมาทกันบ้างฮะเราเห็นใช่ไหมเวลาขับผ่านที่เป็นทางรถไฟคุณเปิ้ลออกช่อง9ไปจริงๆก็มีเหมือนกันผมผ่านประจำเลยก็จะมีเวลามันติ้ง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 มีเสียงเตือนมาใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมหยุดถูกไหมใช่ไม้กั้นมันต้องลงมาละแต่จะมีมอเตอร์ไซค์บางคนเหมือนเขารีบมุดใช่ไหมมุดมุดบางคนอยากมุดเหมือนรีบไปไหนไม่รู้แล้วก็มีเคสหนึ่งครับเนี่ยเกิดแถวๆมักกะสันเลยฮะวัดอุทัยธารามนี่เองจะเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยมันลงมาแล้วครับคนอื่นเขาก็หยุดกันเนี่ยที่วงแดงๆไว้วงกลมสีแดงมอเตอร์ไซค์คันนั้นใช่ไหมคันนี้พี่รีบอุ้ยอุ้ยแล้วไปสะดุดล้มฮะโอ้ยรถไฟมาพอดีโชคดีที่ว่าคนขี่เนี่ยหลบออกมาได้หวุดหวิดเลยครับค่ะแต่ตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บไปนะครับก็คือสะโพกหักไปด้วยโอ้โหเขาชื่อว่าพี่ธนูเดชครับพี่คนนี้อายุ42ปีก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนไปนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูภาพตะกี้นะอีกรอบหนึ่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดกันดีๆนะจอดกันข้างนอกโดนลูกหลงไปด้วยนะนี่อีกมุมนึงนะโอ้โหนี่ค่ะดูมุมนี้ผมนึกว่าโดนทับไปแล้วใช่ค่ะแต่รอดนะครับแค่สะโพกหักพี่จะรีบไปไหนอะรออีกนิดนึงเนาะแล้วก็รถไฟมันก็มาแบบนี้แล้วน่ากลัวมากโอ้โหก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda คลิกสีดำนะครับทะเบียนกทมของผู้บาดเจ็บก็ยังล้มคว่ำอยู่เลยนะฮะเหตุเกิดเมื่อตอนประมาณสัก 6:50 นาทีเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับเมื่อวานนี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องรีบหรอกครับไอ้รถไฟเนี่ยมันวิ่งไปไม่ถึงนาทีอ่ะเดี๋ยวมันก็พ้นไปนะฮะค่ะคุณก็รอไม้กั้นมันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยวิ่งต่อนะครับโอ้ก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปนะคะที่ว่าพอไม้กั้นมันลงมาแล้วเนี่ยรถไฟยังไม่มาใช่ไหมคะก็จะมีคนนั้นคนนี้มุดไปมุดมามุดไปหลายคันด้วยใช่ฮะบางคนเขาถ่ายคลิปไว้เขาก็ตั้งคำถามนะคะว่าพี่จะรีบไปไหนเนี่ยรออีกสักไม่เกินสัก3นาทีอ่ะเนาะแค่3นาทีถึง5นาทีแบบนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะคะแล้วคุณโชคไม่ดีเนี่ยโดนทับนะเนี่ยล้อรถของคุณมันอาจจะไปคาอยู่ที่รางรถไฟไงฮะแล้วเอาตัวออกมาไม่ทันเนี่ยอาจจะโดนทับเอาได้นะครับนี่ดีไม่เกิดระเบิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าคนแถวนั้นก็อยู่ใกล้ใกล้เหมือนกันนะใกล้ไม้กั้นเลยอะค่ะใช่ฮะมีรถคันหนึ่งคุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซค์คันซ้ายมือด้านล่างนะคะตอนที่รถไฟชนคันนี้แล้วเหมือนกับเขาก็โดนลูกหลงไปด้วยค่ะเขาโดนลูกหลงไปด้วยคือเขาล้มออกจากมอเตอร์ไซค์เลยนะใช่ฮะเนี่ยค่ะคือโอ้โหเป็นภาพวินาทีชีวิตจริงๆนะดูสิใครรู้เลยว่าความเสียหายจะมากขนาดไหนนะใช่ค่ะ